ใส่น้ำหลายๆเพื่อสาคูมันไข่น้ำพี่น้องเพื่อสาคูมันอืดน้ำแซ่บนัวโกยายติ๋มสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายติ๋มกับสิพาพี่น้องมาเฮ็ดสาคูมะพร้าวอ่อนนะคะตอนนี้ต้องเพิ่มความหวานซะหน่อยค่ะมาจ้าเดี๋ยวยายติ๋มสิพาเฮ็ดจ้ายายติ๋มมีเผือกอยู่เฮากับออกล่างเรียบร้อยพี่น้องเผือกมีแค่นี้ล่ะยายติ๋มบ่เฮ็ดหลายเฮ็ดหลายๆเดี๋ยวมันจะกินบ่เบิดพี่น้องปอกทําความสะอาดแล้วเฮาล้างแล้วเฮาก็เอามาหั่นจ้าหั่นตามต้องการนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามต้องการค่ะหั่นแล้วเฮากลับไปต้มพี่น้องยายติ๋มสิเอาชิ้นซ้ำนี่จะเอาชิ้นขนาดนี้นะคะชิ้นขนาดนี้พี่น้องไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่พี่น้องเข้ากระข้างหม้อให้น้ำมันเดือดจ้าน้ำเดือดแล้วเข้ากะเอาเผือกเขาลงเลยจ้าต้มเผือกถ้าเผือกมันสุกเข้ากะสามารถเอาไม้จิ้มฟันแทงลงไปพี่น้องเช็ดเบิ่งว่ามันสุกหรือมันบ่สุกหรือบ่สั่นกะเอาซ่อนส่อมจิกลงไปถ้ามันสุกมันก็สิแทงเข่าถ้ามันบ่สุกมันก็สิบ่เข่านะพี่น้องเฮาก็ต้มมาได้สักพักนึงแล้วพี่น้องต้มเผือกนี่มันสุกไวอยู่ดอกพี่น้องเลยได้เวลาเช็คแล้วจ้าว่าเผือกของเราสุกหรือยังสุกแล้วจ้าสุกแล้วสุกแล้วนะคะเผือกเราเทน้ำร้อนออกพี่น้องชุบนอกน้ำเย็นนะคะจ้านอกน้ำเย็นสักครู่นอกให้เผือกเข้ากรอบพี่น้องนี่จ้าแล้วก็จะกรองน้ำออกนะคะแล้วเขาก็เอามาพักไว้พี่น้องบัดนี้ชึบต้มน้ำพี่น้องต้มน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวยายติ๋มเขาจะเอาสาคูมาใส่จ้าใส่สาคูลงไปจ้ายายติ๋มใส่สาคูเม็ดใหญ่พี่น้องนี่จ้าต้มสาคูอยู่ค่ะยายติ๋มสิเฮ็ดแบบโบราณจ้าคือจังแม่ยายติ๋มพาสู่เฮ็ดกินนะพาเฮ็ดสู่กินนะก็เลยนึกอยากกินแบบนั้นพี่น้องเอ้ยวัตถุดิบหลักก็จะเป็นเผือกต้มนะคะมะพร้าวอ่อนค่ะที่เราหั่นแล้วอันนี้ก็จะเป็นใบเตยค่ะน้ำตาลทรายขาวพี่น้องแล้วก็กะทิจ้าสาคูยายติ๋มใช้สาคูเม็ดใหญ่นะคะมะพร้าวยายติ๋มใส่มะพร้าวกระป๋องด้วยจ้าพี่น้องมะพร้าวกระป๋องนะคะมะพร้าวอ่อนสาคูเม็ดใหญ่มันก็เลยต้มนานสุกพี่น้องเลยมันไม่เหมือนสาคูเม็ดเล็กนะคะ
ินของอร่อยอร่อยมันต้องใจเย็นๆหน่อยนึงค่ะเจน้ำเย็นล้างน้ำออกจ้ะตุ่มเสร็จแล้วพี่น้องขอโทษขออภัยเสียงดังไปหน่อยค่ะนี่จ้าพี่น้องแซนน้ำไว้ไม่ยังบ่ติดกันจ้ะใส่กะทิจ้ะพี่น้องต้มแบบโบราณนะคะขอน้ำล้างป่องหน่อยนึงค่ะความแสบความนัวมันอยู่ในน้ำล้างป่องนี่แหละพี่น้องเจ๊ติ๋มสิใส่กะทิ2กระป๋องจ้ะพี่น้อง2กระป๋องกระป๋องที่2นะคะอันนี้พี่น้องเจ๊ติ๋มก็สิใส่ใบเตยจ้าใบเตยนะคะใส่ใบเตยให้มันหอมค่ะต้มแบบโบราณพี่น้องเลยจะติ้มกับซีไซมะพร้าวลงไปจ้ามะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวเผาพร้อมกับน้ำเชื่อมค่ะเราจะติ้มกับซีไซน้ำตาลลงไปจ้าพี่น้องน้ำตาลนี่ก็แล้วแต่ชอบนะคะหวานน้อยหวานมากจะติ้มบริกะให้เด้อจ้าแล้วแต่คนมากหวานน้อยหวานมากกระชิมเอาเด้อพี่น้องก็ชิมเอานะคะความหวานแล้วก็ใส่สาคูลงไปเลยพี่น้องใส่สาคูลงไปเลยจ้าน้ำหลายๆเพื่อสาคูมันอืดจ้าใส่น้ำเยอะๆเผื่อสาคูมันอืดนะคะของหวานไทยขาดไม่ได้ก็คือเกลือค่ะใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะกระซิมเบิ้งพี่น้องเอ๋ยถ้ามันออกมันๆกลมๆนะฮะก็โอเคแต่ทานพวกเกลือเฮาก็เพิ่มเกลือจ้าของหวานไทยขาดเกลือไม่ได้นะคะเย้ติ๋มก็จะใส่เผือกลงไปเลยจ้าเผือกที่เราต้มไว้นะคะสาคูเผือกมะพร้าวอ่อนเย้ติมขอซิมเบิ่งแน่ได้จ้าซิมเบิ่งอ่อนหวานนิดนึงพี่น้องเดี๋ยวเย้ติมสิขอน้ำตาลอีก2ช้อนครึ่งแล้วก็พอเลยทีนี้2ช้อนครึ่งเป๊ะเวอร์เลยหม้อเขากำลังฝุ่นดีพี่น้องลุบๆๆเดี๋ยวจะติ้มก็จะปิดไฟจ้าปิดไฟนะคะปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วค่ะซาคูเผือกมะพร้าวอ่อนของเราเดี๋ยวจะติ้มสิตักใบเตยออกจ้าแล้วเราก็ตักไปกินกันนะคะทีนี้เสร็จแล้วจ้าป้าไปกินน้ำยาติ๋มเสร็จแล้วจ้าพี่น้องสาคูเผือกมะพร้าวอ่อนเรานี่จ้าน่าอร่อยไหมคะมาจ้ามากินกับยาติ๋มเลยจ้าควันห่วยๆเลยไหมชีวิตต้องเติมของหวานนะคะถ้าไม่เติมของหวานมันจะไม่มีรสชาติค่ะซิมก่อนได้จ้าเดี๋ยวจะซิมให้เบิ่งขอเป่าก่อนนะคะไม่เป่าแล้วมันจะลวกปากแซ่บพี่น้องแซ่บ
หอมเผือกหอมใบเตยหอมมะพร้าวมันกะทิมาจากพี่น้องมากินน้ำเลือดติ่มเด้อมาเพิ่มความหวานด้วยกันนะคะแซ่บฮ่อนกินแล้วเดี๋ยวก็สิไปรับลูกไส้พี่น้องเอาลูกไส้ไปส่งไว้น้ำหมูเพิ่นมีอันปาร์ตี้ข้าเจ้าเห็นบาร์บีคิวถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวย่าติ๋มก็สิไปหาลูกไส้เดี๋ยวมือหลังยายติ๋มสิไปเอาเผือกหัวใหญ่ๆมาเห็ดอันนี้เผือกหัวหน่อยถ้าหัวใหญ่ๆมันคือสิเหนียวดีเนาะแต่หัวหน่อยก็แซ่บอยู่ด้วยล่ะเสียงย่ำมะพร้าวเสียงย่ำมะพร้าวพูดไทยพี่น้องเดี๋ยวยาติ๋มกับสิขอตัวจบคลิปซำนี่ก่อนเด้อจ้าแล้วเฮาจังมาพ้อกันคลิปหน้าเนาะจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยาติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาติ๋มทำคลิปต่อไปเจ้าค่ะขอให้ทุกท่านจงประสบโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวยาติ๋มไปเติมความหวานก่อนนะคะเสร็จแล้วจ้าป้าไปกินน้ำยาติ๋ม